สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะพาทุกท่านครับมาพบกับการศึกษาทางคลินิกของสารอาหารสูตร CLP ครับตัว C นั้นก็คือย่อมาจาก Bioactive Collagen Peptide ครับตัว L คือ Lutein และตัว P คือ Phytoceramide ครับโดยในสารอาหารสูตร CLP นี้จะมีปริมาณของ Bioactive Collagen Peptide 2,500 มิลลิกรัม Lutein 5 มิลลิกรัมและ Phytoceramide 70 มิลลิกรัมครับโดยการศึกษาใช้วิธี Double Blind Placebo ซึ่งเป็นการศึกษานะครับในรูปแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับสากลเลยคือแบ่งคนเป็น2กลุ่มทั้ง2กลุ่มนั้นจะได้กินสิ่งที่เหมือนกันครับแต่ว่าเหมือนกันเฉพาะรูปลักษณ์แต่ต่างกันในแง่ของคุณประโยชน์ครับนั่นก็คือกลุ่มนึงจะได้กินสารอาหารจริงกลุ่มนึงได้กินสารอาหารหลอกนั่นก็คือกลุ่มนึงจะได้กินสารอาหารสูตร CLP ของจริงครับในขณะที่อีกกลุ่มนึงจะได้กินผงแป้งที่มีลักษณะเหมือนสารอาหารสูตร CLP เลยซึ่งการศึกษาแบบ Double Blind Placebo นี้ถูกทำขึ้นครับเพื่อตัดปัจจัยเรื่องอุปทานออกไปนั่นเองเพราะหากกลุ่มหนึ่งได้กินกลุ่มหนึ่งไม่ได้กินกลุ่มที่ได้กินก็ย่อมรู้สึกดีกลุ่มที่ไม่ได้กินก็ย่อมรู้สึกไม่ดีอยู่แล้วเราจึงใช้วิธีที่ให้ทั้งสองกลุ่มได้กินและไม่รู้ด้วยครับว่ากลุ่มไหนได้กินของจริงกลุ่มไหนได้กินของหลอกเพราะเราดับเบิลบลายนะครับก็คือปิดตาทั้งสองฝั่งไว้ไม่ให้ทั้งสองฝั่งรู้ว่าใครได้กินของจริงกินของหลอกนะครับคำว่าพลาซิโบนั้นก็คือของหลอกนั่นเองนะคือมีการใช้ของหลอกในการวิจัยเพื่อตัดปัจจัยเรื่องอุปทานครับการศึกษานี้ใช้เวลาศึกษา4เดือนและศึกษากับกลุ่มคนอายุ40ถึง60ปีครับก่อนจะไปดูงานวิจัยของสารอาหารสูตร CLP ครับมาดูงานวิจัยของ1ใน3ของ CLP นั่นคือตัว C Bioactive Collagen Peptide ครับที่มีผลกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ผิวได้สูงกว่าคอลลาเจนเปปไทด์ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดดูได้จากกราฟสีส้มเลยซึ่งสูงกว่ากราฟสีเทาอื่นๆอย่างชัดเจนนอกจากนี้ครับ Bioactive Collagen Peptide ยังสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวได้ถึง 15% ทำให้ริ้วรอยจางลงถึง 20%และทำให้เล็บมีอัตราการโตเพิ่มขึ้นถึง 12% ครับ Bioactive Collagen Peptide นั้นเป็นคอลลาเจนเปปไทด์รูปแบบเฉพาะครับที่ช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวให้ผลิตคอลลาเจนและอิลาสตินมากขึ้นได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าเพิ่มการผลิตคอลลาเจนได้มากขึ้นถึง 65% และเพิ่มการผลิตอิลาสตินได้มากขึ้นถึง 18% อย่างมีนัยสำคัญหลังรับประทาน8สัปดาห์ครับคราวนี้มาดูกันที่งานวิจัยของสารอาหารสูตร CLP กันบ้างครับซึ่งผ่านการวิจัยทางคลินิกแล้วว่าช่วยให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ขึ้นย้ำอีกครั้ง C คือ Bioactive Collagen Peptide L คือ Lutein และ P คือ Phytoceramide ครับอันแรกมาดูกันที่สภาพผิวหรือความยืดหยุ่นของผิวก่อนเลยครับว่าผู้ได้รับสารอาหารสูตร CLP นั้นจะมีสภาพผิวหรือความยืดหยุ่นของผิวนั้นสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับสารอาหารหลอกอย่างชัดเจนความกระจ่างใสก็สูงขึ้นอย่างชัดเจนครับจากการได้รับสารอาหารสูตร CLP และลักษณะโดยรวมของผิวก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันครับจากการรับประทานอาหารสูตร CLP ครับนี่คือการวัดผลทางคลินิกหลังรับประทาน4เดือนโดยผู้เชี่ยวชาญครับยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถเพิ่มค่าสารต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยครับโดยสามารถวัดผลได้ด้วยเครื่องสแกนเนอร์จะเห็นได้เลยว่าการรับประทานสารอาหารสูตร CLP อย่างต่อเนื่องนั้นจะทำใหค่าสารต้านอนุมูลอิสระสูงขึ้นอย่างชัดเจนครับยิ่งทาน1เดือนก็สูงขึ้นแล้วยิ่งทาน4เดือนสารต้านอนุมูลอิสระก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกนี่คือผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากการรับประทานสารอาหารสูตร CLP ครับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งในเรื่องของความกระจ่างใสและสภาพผิวหรือก็คือความยืดหยุ่นของผิวนั่นเองช่วยเพิ่มค่าสารต้านอนุมูลอิสระและลดเลือนริ้วรอยแห่งความแก่ชรานอกจากนี้สารอาหารสูตร CLP ยังได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์และยังได้ถูกนำเสนอในงาน Nutrition Life Online ในปี2021ที่ผ่านมาอีกด้วยและนี่คือเหตุผลที่ทำให้สารอาหารสูตร CLP เป็นสารอาหารที่ใช่สำหรับผิวของคุณครับเพราะช่วยส่งเสริมการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินให้กับผิวของคุณด้วย Bioactive Collagen Peptide ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดและอนุมูลอิสระต้านการสลายของคอลลาเจนใต้ผิวหนังด้วยคุณประโยชน์จากลูทีนช่วยเติมความชุ่มชื้นของผิวและคงความชุ่มชื้นอย่างมีสุขภาพดีด้วยไฟโตเซรามายผ่านการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าช่วยให้ผิวแลดูอ่อนกว่าวัยช่วยลดเลือนริ้วรอยและรอยเหี่ยวย่นอย่างเห็นได้ชัดและช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระวัดผลได้ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ครับเพราะฉะนั้นนึกถึงสารอาหารที่ดีสำหรับผิวนึกถึงสารอาหารสูตร CLP ครับ